ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เจอบ่อยปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะนะครับหรือว่าพรามนัมเบอร์นะครับโอเคพรามนัมเบอรนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยจำนวนเฉพาะคือจำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่2ตัวคือ1น,นะครับแล้วก็ตัวมันเองนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับจำนวนประกอบนะครับอย่างเช่น จำนวนเฉพาะอย่างเช่น3 11อะไรอย่างนี้นะครับโอเคจำนวนประกอบอย่างเช่น6เนาะ6มันจะได้มาจาก2คูณ3ใช่ไหมครับโอเคนะครับในหัวข้อนี้นะครับเมื่อกำหนด n มาให้นะครับให้ปริ้นจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับโอเคเริ่มต้น,นครับเราจะสมมุติว่า n มีค่าไม่มากก่อนนะครับโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับโอเค นะครับตัวอย่างเช่นถ้า n เป็น10นะครับเราก็จะแสดงผลออกมาเป็น2 3 5 7นะครับถ้า n เป็น20เราก็จะได้2 3 5 7นะครับแล้วก็11 13 17 19นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเราจะพูดถึงวิธีนะครับที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้มีมีคนที่เขาคิด มานานแล้วนะครับโอเคก็วิธีนี้ชื่อว่าตะแกรงร่อนของเอลาโทเทเนสนะครับหรือว่าสิบออฟเอลัทโทเทเนสนะครับก็คือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพนะครับในการหาจำนวนเฉพาะจำนวนนะครับที่ N มีค่าไม่มากนะครับก็คือ N มีค่าน้อยกว่า10ล้านนะครับโอเคนะครับวิธีการของสิบออฟเอลัทโทเทเนสนะครับก็คือเขาจะมาร์กครับมาร์กมาร์ก โอเคนะครับเขทำงี้ครับอันก็ชื่อนี้เข้าใจไม่ยากเลยนะครับก็คือเริ่มต้นครับอย่างแรกครับเราจะสร้างลิสตของจํานวนเต็มครับต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่2ถึง n นะครับก็คือเราสมมติว่า2-50ถึง50านี่นครับเราก็สร้างไว้เลยครับ2ถึง50นะครับหลังจากนั้นนะครับเริ่มต้นครับให้ p เท่ากับ2ครับ p เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะตัวแรกถูกไหมครับโอเค p เป็นจํานวนเฉพาะตัวแรกหลังจากนั้นเขาทำยังไงนะครับ เริ่มต้นที่ p ครับเราก็จะนับเพิ่มอีกทีละพีครับหมายความว่าไงครับหมายความว่า2เราก็นับเป็น2บวก2เป็น4นะครับหรือคูณกันนะครับ2คูณ2เป็น4แล้วก็มาว่าตัวเนี้ยไม่ใช่แล้วก็คูณไปอีกครับนะครับบวกไปอีก2ครับก็คือ2คูณ3เนาะ2 3 6 6เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่า2หารลงตัวไงครับก็คือเราจะไปไล่มาครับนะครับ ก็คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่ p นะครับแล้วก็นับเพิ่มอีกทีละ p ครับแล้วก็มาครับตัวที่มากกว่าครับว่าไม่เป็นจํานวนเฉพาะแน่ๆครับจำนวนเหล่านั้นคืออะไรครับจำนวนเหล่านั้นคือ2 p 3 p 4 p 5 p ไปเรื่อยๆโอเคมันอาจจะมาร์คซ้ําก็ได้นะครับมาร์คไปนะครับจนครบนะครับพอจนครบปุ๊บแล้วก็เราทําอะไรครับเราก็หาครับหาจํานวนแรกที่มากกว่า p ครับตัวถัดไปครับที่อยู่ในลิสต์ที่ยังไม่ถูกมาร์คนะครับที่ยังไม่ถูกมาร์คนะครับ ถ้าไม่มีจํานวนังกล่าวก็หยุดการทํางานครับโอเคถ้ามีก็ให้ p เป็นจํานวนนั้นครับซึ่งตัวต่อไปครับถ้าจาก2ก็คืออะไรครับก็เป็นเป็น3ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็วนข้อ3ครับวนนะวนก็ไปมาร์กไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมทํารูปไปหน่อยหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับโอเคนี่ครับอันกริทึมนะครับจะหยุดครับทุกจํานวนในลิสต์นะครับเมื่อทุกจํานวนในลิสต์นะครับไม่ถูกมาร์กนะครับโอเคเดี๋ยวผมพูดผิดครับโอเค จำนวนในลิสที่ไม่ถูกมาร์กเนี่ยคือจำนวนเฉพาะนะครับโอเคเราเริ่มต้นนะครับเราจะสมมติว่า n เนี่ยเท่ากับ50ครับแล้วเราต้องการพิ้น์ทุกตัวที่น้อยกว่าเท่ากับ50ครับเริ่มต้นสร้างลิสของทุกจำนวนครับก็คือสร้างจาก2ถึง50โอเคนี่ผมสร้างลิสครับจาก2ถึง50เลยนะครับหลังจากนั้นครับในรอบแรกครับจำนวนที่หารด้วย2ครับเราเริ่มต้นครับตัวแรกคือ2ครับ2นะครับหลังจากนั้นตัวที่ 2บวกไปอีก2ครับก็คือ2คูณ2นะครับ4มาร์คทิ้งครับ6มาร์คทิ้ง8มาร์คทิ้ง10มาร์คทิ้ง12มาร์คทิ้ง14มาร์คทิ้งตัวสีแดงเนี่ยคือตัวที่ผมมาร์คทิ้งหมดเลยนะครับก็คืออะไรครับจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวครับจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวนะครับพอมาร์คจนครบปุ๊บหลังจากนั้นผมเริ่มรอบต่อไปครับผมก็เริ่มที่3ครับ3ครับจำนวนไหน3หารลงตัวอีกครับก็คือ3ครับ6ครับ9เห็นไหมครับตรงนี้หารลงตัว นะครับ12หารลงตัว15เห็นไหมครับหารลงตัวผมก็มาร์คทิ้ง18มาร์คไปแล้วนะครับ21มาร์คทิ้ง24มาร์คไปแล้ว27มาร์คทิ้งเห็นไหมครับก็จะมาร์คมาร์คไปเรื่อยๆครับจนถึงโอเคทําจนครบหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นก็มาดูครับตัวต่อมาครับคือ5เพราะสี่ไม่ดู4โดนมาร์คไปแล้วเพราะว่า2หารลงตัวครับแล้วก็เริ่มที่5ครับ5ก็ตัวไหนมาร์คทิ้งอีกก็ครับก็คือ5กับ10ตรงนี้ครับมาร์คทิ้ง นะครับต่อมาเห็นไหมครับก็7ครับ7ก็ไปไล่ไล่มาครับนะครับทำไปเรื่อยๆครับจนครบนะครับจนครบก็พบว่าครับจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่ไม่ถูกมาคืออะไรบ้างครับ2 3 5 7าห้าเจ็ดนะครับ11 1 3 1 7ด9 2 3 2า31 37 41 43 47นะครับคือกลุ่มที่ไม่ถูกมานะครับก็ทำนะครับ สังเกตว่าอัลกริทึมมันก็ไม่ได้ยากนะก็คือเริ่มต้นเราก็ให้ทุกตัวเหมือนเป็นจํานวนเฉพาะหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มที่2 2ก็ไล่มาร์คทิง้งมาร์คทิง้งมาร์คทิง้งใครที่ไม่ใช่หลังจากนั้น2ก็ดูตัวต่อไปที่ยังไม่ถูกมาร์คเห็นไหมครับเราก็อ๋อพอดีเป็น3 3ก็ไล่มาร์คทิ้งครับโอเคนี่ครับช่องที่กาทิ้งได้เนี่ยเพื่อความประหยัดเมมโมรีครับเราก็ใช้เป็นบูลีนครับเพราะอะไรครับเราก็เซตแค่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับเซตแค่ two false ก็ได้นะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเราก็ สร้างนะครับบูลีนครับชื่อพรามครับแล้วก็มี n บวกหนึ่งช่องเงี้ยครับก็คือผมก็สร้างไปนะครับหลังจากนั้นผมก็กําหนดทับเมมเซตครับพรามทูนะครับ s i ด e ออฟพรามตรงนี้เป็นวิธีการกําหนดค่านะครับไม่งั้นเราจะ For ก็ได้นะครับก็คือเราก็ For ก็ได้ว่า f o r ครับพรามทุกตัวเป็น t u o หมดเห็นไหมครับตรงนี้ผมทําการกําหนดค่าให้พรามเนี่ยทุกตัวเป็นจริงครับเป็นจริงหลังจากนั้นครับตรงนี้ครับ เราจะสร้างหลูมบนรอบครับโดยเราจะใช้ตัวแปร i ครับแล้วเราก็มาร์ก2 i 3 i 4 i 5 i นะครับโดยทำงี้ครับเราก็เริ่มต้นครับ for ครับเริ่มที่2ครับเริ่มที่2ครับทำไปเรื่อยๆครับจนตัว p คูณ p เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ n นะครับแล้วก็ p บวกบวกนะครับผมเริ่มต้นที่สองเนาะโอเคผมก็จะเพิ่มค่าเป็น3เป็น4เป็น5ไปเรื่อยๆครับจนถึง p คูณ p น้อยกว่าเท่ากับ n นะครับตรงนี้ผมทำอะไรผมก็ทำการเช็คครับว่าพรามนะครับ p ก็คือตอนแรกเป็น2เนี่ยเป็นจริงตอนแรกเป็นจริงนะครับเป็นจริงทําไงผมก็จะไล่ for ในนี้ครับ for ครับว่าให้ p คูณ2นะครับ i เท่ากับ p คูณ2น้อยกว่าเท่ากับ n ครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับผมเพิ่มค่าเท่ากับ time ครับเท่ากับเท่ากับ p ตัวนั้นแล้วก็ไล่เซตค่าให้เป็น for ให้หมดเห็นไหมครับตรงเนี้ย for ตรงเนี้ยผมไล่เซตค่าให้เป็น for ให้หมดนะครับหลังจากนั้นพอครบปุ๊บผมก็ p เริ่มต้นมาเป็น3ใช่ไหมครับ3 3เป็นจริงก็จะไล่ 3นะครับคูณ2เห็นไหมครับบวกไปทีละ3 3 3 3 3จนถึงน้อยกว่าเท่ากับ n นะครับตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้ผมก็อัปเดตครับตัวที่คูณด้วย p ลงตัวนะครับไอคูณคูณด้วย p ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสังเกตว่าโค้ดก็ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือเราเริ่มอย่างนี้นะครับโอเคตรงนี้ครับมีจุดที่ผมอยากถามครับว่าทําไมเราทําถึงแค่ p คูณ p น้อยกว่าเท่ากับ n p คูณ p น้อยกว่าเท่ากับ n นะครับเออทาไมนะครับ p คูณ p เท่ากับ p คูณ p น้อยกว่าเท่ากับ n ผมแปลงรูปใหม่ครับมันคืออะไรครับมันคือเราทําถึงแค่ square root n ครั้งครับ square root n ครั้งก็พอนะครับ square root n ครั้งก็พอไปลองคิดดูนะครับว่าเฮ้ยทำไมทำแค่นี้นะครับโอเคเรามาลองครับนี่ตรงนี้ก็ถ้าเป็นแบบเต็มเ็มนะครับผมก็มี void function ครับสีนะครับรับค่า n มาตรงนี้ก็เป็นหน้าเมื่อกี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ป r i n t ครับ โอเคนะครับอะหวังว่านะครับถ้าให้พวกเรานะครับไปลอง implement ดูนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับว่าอ๋อสีมันเวลาหาจำนวนเฉพาะเนี่ยมันไม่ได้ยากนะเขียนโค้ดง่ายง่ายด้วยนะครับถ้าเลขไม่เยอะมากนะครับไม่เกิน10ล้านโอเคนะครับก็ก็ทำได้ไม่ยากนะครับอาหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับคลิปนี้นะครับจำนวนเฉพาะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม